หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะและกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลผนึกพลังประชารัฐค่ะได้เปิดฐานการเรียนรู้ส่งเสริมเกษตรกรจังหวัดยโสธรนะคะปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์หรือว่าป่าติ้วโมเดลค่ะตั้งเป้าผลผลิต 10,000 ไร่ขับเคลื่อนสู่มันสำปะหลังอินทรีย์แปลงใหญ่ค่ะตลาดมันสำปะหลังอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศกำลังเติบโตอัตราการขยายตัวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผู้บริโภคทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหันมาบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมีหรือสารตกค้างส่งผลให้สินค้าเกษตรอินทรีย์รวมถึงแป้งมันออร์แกนิกได้รับความนิยมมากขึ้นดังนั้นการปรับเปลี่ยนการผลิตมันสำปะหลังให้ปลอดสารเคมีจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ผลผลิตมีราคาเพิ่มขึ้นและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำได้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจึงนำกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรต้นแบบจังหวัดยโสธรกว่า250คนเข้ารับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์แบบเข้มข้นผ่านฐานการเรียนรู้ในงานวันถ่ายทอดความรู้มันสำปะหลังอินทรีย์แปลงใหญ่จังหวัดยโสธรที่บริเวณลานรับซื้อมันของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลบ้านกระจายตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรภายใต้แนวคิดป่าติ้วโมเดลประชารัฐพัฒนามันสำปะหลังอินทรีย์แปลงใหญ่1เป็นการสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งเรื่องแปลงใหญ่แล้วก็ทั้งเรื่องตลาดนำการผลิตกับอันที่2เรามั่นใจว่าในการที่เราส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยเรามั่นใจว่าตลาดในการรับซื้อมันสำปะหลังอินทรีย์เนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะครับเรามั่นใจครับเพราะตอนนี้ยังไม่ถึง5%ของที่ตลาดต้องการครับป่าติ้วโมเดลเป็นการรวมพลังในรูปแบบประชารัฐในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลังอินทรีย์แปลงใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแป้งออร์แกนิกเพื่อสุขภาพโดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจับมือร่วมกันติวเข้มแบบบูรณาการและครบวงจรในการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ครั้งแรกในมหานครอินทรีย์ยโสธรผ่านฐานการเรียนรู้ทั้ง8ฐานเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสและเห็นภาพกระบวนการผลิตที่ชัดเจนถ้าเราต้องการที่เป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการผลิตมันสำปะหลังนะครับหรือว่าแป้งมันสำปะหลังเนี่ยต่อไปเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนนะครับมาปลูกนะครับโดยวิถีของการเกษตรอินทรีย์แล้วเราก็ต้องผลิตที่เป็นแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์นะครับเพื่อที่จะตอบสนองนะครับความต้องการของตลาดนะครับของตลาดโลกปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะแป้งมันอินทรีย์เนี่ยมีอัตราการเติบโตเนี่ยสูงมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการความต้องการเนี่ยขั้นต้นเนี่ยประมาณปีละ 20,000 ตันนะครับแต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยยังผลิตไม่ถึงแน่นอนนะครับ 20,000 ตันเนี่ยขั้นต้นฐานแรกเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยและครบทุกมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการฐานที่2เทคโนโลยีการผลิตในเรื่องของพันธุ์มันสำปะหลังและการดูแลรักษาฐานที่3การรักษาพืชระบบไบโอคอนโทรลฐานที่4การปรับปรุงบำรุงดินนั่นคือการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศและการผลิตปุ๋ยหมักแบบกับกองฐานที่5การใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 3ฐานที่6เครื่องจักรกลและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้ผานกำจัดวัชพืชและการไถกลบพืชปุ๋ยสดฐานที่7การใส่ปุ๋ยอินทรีย์และการยกร่องและฐานสุดท้ายฐานที่8เกี่ยวกับด้านการตลาดเป็นการรับซื้อมันสำปะหลังอินทรีย์แต่ละฐานที่เพิ่นบอกนี่มีตั้งแต่ความรู้ที่ได้ก็เป็นการลดต้นทุนน้ำนะคะลดต้นทุนในการผลิตที่สิเฮ็ดให้พืชของเฮานี่มันสำปะหลังนี่มีคุณภาพในการที่ได้แป้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเฮาเอาไปต่อยอดในตอนนี้สิเฮ็ดให้เฮาได้ฮอดราคามันนะคะราคามันที่เพิ่นประกันให้เฮานำซึ่งทั้ง8ฐานจะสามารถช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยให้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังได้ตระหนักถึงวิถีเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะจะได้เข้าใจถึงการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์อย่างลึกซึ้งค่ะและสามารถที่จะต่อยอดผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ได้อย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการค่ะสุธีมลัยทองถ่ายภาพรสนานิยมตรง NBT อุบลราชธานีรายงาน